สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Facebook Live นะครับของป๋าหนุ่ยนะฮะ Strategic Man นะครับวันนี้เราพบกันในช่วงบ่ายเวลา3 โมงครึ่งนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นไลฟ์นอกสถานที่นะครับดูจากฉากหลังเห็นไหมครับเป็นท้องฟ้านะฮะในภูเขานะฮะผมออกมานอกสถานที่ผมก็เลยต้องใส่หมวกนะสีแดงวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าเพื่อให้บรรยากาศมันสดใสซาบซ่านะฮะก็มาพบกันนะฮะกับผมป๋าหนุ่ยนะฮะ Strategic Man วันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะหลายหัวข้อด้วยกันนะครับยังไม่รู้จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะฮะก็ค่อยๆเล่าไปนะครับก็เป็นเรื่องราวจากหนังสือนะฮะพลังความคิดพลิกชีวิตเปลี่ยนโลกนะครับตอนนี้อ่านมาได้ครึ่งเล่มแล้วนะฮะก็เก็บประเด็นที่น่าสนใจต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังนะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะก็มีเพื่อนๆ เข้ามาก็รบกวนช่วยแชร์ช่วยเชิญเพื่อนๆ เข้ามาร่วมฟังกันนะครับสวัสดีครับคุณจงจิตนะครับยินดีต้อนรับสู่ Facebook Live นะฮะของStrategic Man นะครับคุณพันยาวีนะครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะฮะหัวข้อที่ผมขึ้นไว้ใน Facebook Live ก็คือคิดถูกนะฮะคิดดีมีชีวิตไปกว่าครึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องอะไรที่สำคัญกับชีวิตมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะฮะพอดีมีคุณนารีรัตน์นะฮะสวัสดีครับวันนี้จะมาหัวเราะให้ผมฟังเหรอครับสวัสดีครับเวลาคุณนารีรัตน์นี่ไลฟ์นะฮะเสียงหัวเราะช่างฟังแล้วสบายใจจริงๆนะครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับก็สิ่งแรกที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังจากหนังสือพลังความคิดพลิกชีวิตเปลี่ยนโลกเนี่ยนะฮะหัวข้อแรกก็คือผมจะมาขอพูดถึงเรื่องความสมดุลระหว่างเหตุผลกับความเชื่อนะฮะทำไมผมถึงขึ้นต้นในเรื่องนี้นะเพราะว่าเราปัจจุบันเนี่ยคือคนเราเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ภายใต้เราต้องใช้ทั้งเหตุผลและความเชื่อนะครับถ้าเกิดเราใช้เหตุผลมากเกินไปเนี่ยเราก็จะเป็นคนคิดมากอะไรก็ต้องมีเหตุผลนะฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้ความเชื่อมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยมันก็เป็นศีลและศาสตร์นะฮะที่จะต้องใช้ทั้งเหตุผลและก็ความเชื่อผสมประสานกันไปเหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์ไฮบริดนะฮะใช้ได้ทั้งน้ำมันใช้ได้ทั้งไฟฟ้านะฮะก็คือชีวิตของเราเนี่ยจะต้องหาความสมดุลระหว่างเหตุผลกับความเชื่อโดยเฉพาะตอนนี้สังคมไทยเนี่ยเราค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องเหตุผลกับความเชื่อค่อนข้างมากนะครับเราในเรื่องการคิดเนี่ยเรามีการทะเลาะเบาะแว้งมีอะไรกันมานับเป็นทศวรรษแล้วเนื่องจากว่าเราหาความสมดุลในเรื่องความเชื่อกับเหตุผลเนี่ยไม่ค่อยลงตัวนะฮะก็เป็นอะไรที่ถ้าเกิดเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องหาความสมดุลระหว่างสิ่งสองสิ่งนี้มันเหมือนคล้ายๆเส้นตรงเส้นหนึ่งนะทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นเหตุผลส่วนทางด้านขวามือสุดเนี่ยเป็นความเชื่อนะฮะบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เหตุผลนะแต่บางเรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความเชื่อหรือผสมประสานกันไปนะในเรื่องราวต่างๆในชีวิตเรานะก็คือความสมดุลระหว่างเหตุผลและความเชื่อนะฮะคนเราเนี่ยโดยเฉพาะสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามักที่จะเชื่อนะก่อนที่เราจะคิดได้ถี่ถ้วนนะฮะอันนี้ก็เป็นการที่ไปอยู่ในเรื่องของความเชื่อมากเกินไปจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการแชร์มีการอะไรเยอะแยะไปมากมายนะฮะถ้าเกิดเราไม่รู้จักดูหลายๆแหล่งนะฮะเราอาจจะเชื่อในสิ่งที่ผิดๆเพราะนั้นข้อแนะนำของผมก็คือบางครั้งเนี่ยเราเห็นอะไรเราอย่าเพิ่งเชื่อนะฮะเราต้องดูก่อนว่าเอ้ยคนนั้นก็พูดยังไงคนนี้ก็พูดยังไงแล้วมาชั่งน้ำหนักว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ถ้าเกิดเรามีการคิดมีอะไรที่ถี่ถ้วนเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็เลยอยากจะแชร์ว่า
ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยโดยเฉพาะจากโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็ขอให้เราจงไต่ตรองให้ดีนะฮะอย่าเพิ่งตัดสินใจคิดอะไรไปเดี๋ยวนั้นเลยเราอาจจะตัดสินใจผิดหรือว่าในสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่สิ่งที่เป็นจริงก็ได้นะฮะเพราะนั้นก็ต้องหาความสมดุลระหว่างความเชื่อกับเรื่องเหตุผลนะฮะไตร่ตรองให้ดีนะครับเดี๋ยวกลับมาทักทายนะฮะสวัสดีครับคุณมาสุภานะครับสวัสดีครับคุณการนะฮะคุณนารีรัตน์บอกว่าฮ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 ่าหัวเราะดังดังเข้ารัวๆโอเควันนี้มาเท่จังครับก็วันนี้มาจัดนอกสถานที่ครับนะฮะแดดมันแรงนะฮะต้องใส่หมวกใส่เสื้อให้ชีวิตมันสดใสนะฮะชีวิตมีสีสันมีสดใสเมื่อเวลามาออกไลฟ์เราก็ส่งพลังให้ความสดใสไปให้เพื่อนๆที่มาฟังเราด้วยนะฮะถึงแม้ว่าผมจะเป็นสอวอแล้วอายุ53แต่ว่าใจผมก็ยังจาร์ปอยู่นะครับคุณการกู๊ดลักนะครับการมีชีวิตอย่างมีความสุขความเชื่อและเหตุผลควบคู่กับควรหาความสมดุลให้กับชีวิตนะฮะสวัสดีครับคุณนัทนิดานะฮะเสื้อคนร่ำรวยมั่งคั่งโอ้โหสุดยอดจริงๆสวัสดีครับคุณอัชรานะฮะสาวเซอร์ในใจผมนะครับนะฮะอ่ะมาต่อนะครับตะกี้ผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องอยู่ใช้ชีวิตอยู่บนเส้นตรงระหว่างเหตุผลกับความเชื่อนะเราต้องหาจุดที่สมดุลนะถ้าเกิดเราหาจุดที่สมดุลไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้เราถูกความเชื่อที่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะฮะชักนำเราไปในทางที่ผิดนะชีวิตคนเราเนี่ยเป็นส่วนผสมนะระหว่างการใช้เหตุผลและความเชื่อนะฮะคนบางคนเนี่ยบอกโอ้โหต้องวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่เราหารู้ไหมความจริงเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาหรือเรื่องอะไรต่างๆก็อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อนะเพราะนั้นเราก็จะต้องหาจุดสมดุลนะฮะผมช่วงนี้ผมดูหนังของ Netflix บ่อยมากนะหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าThe Last Kingdom นะฮะก็เป็นเรื่องราวของสมัยในยุคที่ก่อนที่อังกฤษจะกลายเป็นประเทศอังกฤษเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีการสู้รบกันระหว่างไวกิ้งซึ่งเขาเรียกว่าพวกเดนส์นะฮะแล้วในสมัยนั้นเนี่ยเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องอะไรที่ยังไม่คือในยุคโบราณความเชื่อนะโดยเฉพาะในเรื่องพระเจ้าอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะนะนั่นคือการให้ความสำคัญกับความเชื่อเป็นหลักนะแต่พอโลกขยับเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันนะเรื่องราวต่างๆบางก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์นะจากความเชื่อเราก็หันมาให้ความสำคัญเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับมีเรื่องราวในโลกนี้อีกมากมายที่เราไม่สามารถตอบได้ด้วยเหตุผลนะเพราะนั้นบางครั้งเราก็ต้องใช้ความเชื่อนะครับบ้างนะฮะใช้สัญชาตญาณใช้ความเชื่อผสมประสานกันไปนะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือท่านตรัสรู้เนี่ยสิ่งที่ท่านตรัสรู้เนี่ยมีมากกว่า 84,000 พระธรรมกัณฑ์นะฮะแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เลือกที่จะสอนคนนะถ่ายทอดพระธรรมเนี่ยท่านเลือกที่จะสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องแรกนะเพราะอะไรเพราะว่าความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับท่านจึงเลือกที่จะสอนผู้คนนะสรรพสัตว์ทั้งหลายในเรื่องสัมมาทิฏฐินะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวในหัวข้อของความสมดุลนะระหว่างเหตุผลกับความเชื่อนะความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะนำพาชีวิตเราไปในสิ่งที่ดีนะครับผมค่อยๆเล่านะฮะคือเรื่องราวที่ผมเล่าเนี่ยผมเอามาจากหนังสือพลังความคิดพลิกชีวิตเปลี่ยนโลกของท่านววชิระเมธีนะผมอ่านแล้วผมก็ดึงมาเป็นบุลเลตนะฮะเรื่องราวอาจจะไม่ต่อเนื่องนะฮะคือมีบูลเลตอะไรผมก็จะเล่าเรื่องนั้นไปนะฮะตะกี้เล่าเรื่องความสมดุลระหว่างเหตุผลกับความเชื่อนะฮะเรื่องต่อไปนะฮะที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพลังความคิดพลิกชีวิตเปลี่ยนโลกนะครับก็คือชีวิตมีทางเลือกเสมอนะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าชีวิตมีทางเลือกเสมอเดี๋ยวขอมาทักเพื่อนๆนิดนึงนะฮะสวัสดีครับคุณอัชรานะฮะโอ้ให้หัวใจผมประมาณ 1,852 ดวงนะฮะสวัสดีครับคุณจีจีนะจีเนนจีนี่นะฮะขอโทษนะถ้าเกิดอ่านผิดนะครับ
คุณการพูดรับบอกว่าเรื่องบางเรื่องไม่สามารถตอบได้ด้วยเหตุผลอาจจะต้องใช้ความเชื่อครับถูกต้องครับความเชื่อทําให้เราเป็นตามความเชื่อของเราใช่ครับเดี๋ยวจะมีพูดเรื่องนี้ด้วยนะในไลฟ์ของผมนะฮะหัวข้อที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีชื่อว่าชีวิตมีทางเลือกเสมอนะฮะก็เป็นเรื่องราวในหนังสือของท่านวอนี่แหละฮะเขาก็ท่านวอนี่ก็เล่าให้ฟังว่ามีพ่อครัวคนหนึ่งนะฮะพ่อครัวใหญ่เป็นเชฟนะฮะเป็นเชฟใหญ่เลยนะฮะอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมากอารมณ์ขันมากนะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไล่ๆขึ้นมาเหตุการณ์หนึ่งกับพ่อครัวคนนี้คือมีวันหนึ่งก็มีโจรขึ้นมาปล้นที่ร้านนี้นะครับปล้นร้านที่ท่านพ่อครัวใหญ่เป็นเจ้าของร้านอยู่นะฮะก็เกิดมีการต่อสู้มีการยิงกันนะฮะท่านพ่อครัวใหญ่เนี่ยก็ถูกโจรที่ปล้นเนี่ยยิงนะฮะก็เป็นบาดแผลบาดเจ็บนะฮะคราวนี้ก็ไปที่โรงพยาบาลก็คนก็เอาไปส่งที่โรงพยาบาลพอไปเจอหมอนะฮะหมอก็ถามกุ๊กใหญ่เชฟใหญ่นี่ว่าก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยคุณเคยแพ้อะไรหรือไม่นะฮะพ่อครัวใหญ่ด้วยความเป็นอารมณ์ขันคนอารมณ์ขันนะฮะหลังจากที่ถูกยิงเข้าท้องทะลุเนี่ยยังมีอารมณ์ขันเลือดไหลออกมานะเขาบอกว่าผมไม่แพ้อะไรผมแพ้กระสุนหมอได้ฟังก็หัวเราะนะฮะก็คุณโดนยิงขนาดนี้จะผ่าตัดแล้วคุณยังมีอารมณ์ขันอีกเหรอนะฮะก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปพ่อครัวใหญ่ก็รอดปลอดภัยนะจากการถูกยิงที่โจรเข้ามาปล้นร้านนะฮะต่อมาพ่อครัวใหญ่คนนี้เขาก็เอาเรื่องราวของเขาเนี่ยนะฮะมาเขียนเป็นหนังสือเรื่องนึงนะหนังสือเรื่องนี้มีชื่อหนังสือว่า you have two choices นะเขาพยายามบอกว่าคนเราเนี่ยมีหนทางเลือกในชีวิตเสมอนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอะไรเหมือนเขาเนี่ยขณะที่เขาถูกยิงเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปอาจจะจิตตกสติแตกบางทีอาจจะโอ้โหช็อกอะไรไปเลยนะแต่ว่าเชฟใหญ่คนนี้นะฮะเขามีอารมณ์ขันเพราะนั้นเขาจึงพาชีวิตที่อยู่ในวิกฤตเนี่ยผ่านรอดมาได้ด้วยกำลังใจด้วยอารมณ์ขันที่มีเพราะนั้นชีวิตเรามีทางเลือกเสมอนะฮะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราเลือกได้เสมอเราเลือกที่เราจะที่จะเป็นในอย่างที่เราเป็นไม่ใช่เลือกไม่ใช่ให้คนอื่นมาเลือกหรือว่าไม่ให้อารมณ์มาเป็นตัวเลือกนะเราสามารถเลือกในสิ่งที่เราเป็นได้เหมือนกับครอบครัวใหญ่คนนี้ที่เขาเขียนหนังสือนะฮะ you have two choices นะครับหัวข้อต่อไปที่จะเล่านะฮะซึ่งเอามาจากหนังสือของท่านวอนะท่านบอกว่าแล้วก็จะต่อเนื่องจากหัวข้อมาสักครู่นะฮะหัวข้อมาสักครู่เนี่ยกล่าวว่า you have two choicesหมายความว่าในชีวิตของเราเนี่ยเรามีทางเลือกเสมอนะฮะเราเลือกที่จะโกรธหรือไม่โกรธเราเลือกที่จะอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีนะฮะเราเลือกได้แต่คนส่วนใหญ่มักที่จะเวลาโกรธก็เข้าไปหมกมุ่นอยู่ในความโกรธนั่นคือเราเลือกที่จะโกรธเองความจริงเราไม่โกรธก็ได้แต่เราเลือกที่จะไปหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์โกรธนะฮะคราวนี้พอเรามีทางเลือกเรามีทางเลือกที่มากกว่า2ทางเลือกเสมอนะฮะเราจะทำอย่างไรนะคือถ้าเกิดสมมติเราเข้าสู่มุมอับของชีวิตเนี่ยมีปัญหาต่างๆเมื่อเข้าสู่มุมอับของชีวิตเนี่ยเราจะจัดการกับชีวิตเราอย่างไรนะฮะท่านบอท่านก็บอกว่าการมีความคิดที่ดีความคิดเชิงบวกจะทำให้ชีวิตมีทางเลือกเสมอนะฮะนี่ก็คือเป็นข้อสรุปที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่พ่อครัวใหญ่ที่ถูกยิงแต่เขาก็ยังมีอารมณ์ขันก็ทำให้ชีวิตเขารอดพ้นจากวิกฤตที่ถูกยิงจากโจรปล้นได้นะครับเพราะนั้นนะฮะท่านวอท่านก็แนะนำว่าเราจะต้องโปรแกรมจิตของเราอยู่ตลอดเวลานะว่าชีวิตเรามีทางเลือกเสมอเราคือผู้เลือกเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนะจำไว้นะฮะก็คืออันนี้คือสาระสำคัญของชีวิตเลยนะเราเลือกที่เราจะเป็นในสิ่งที่เราต้องการเป็นได้เราอย่าให้คนอื่นมาเลือกหรือว่าเราอย่าอยู่เลือกที่ไปอยู่ในสิ่งที่มันเป็นลบๆนะไม่เอานะเลือกสิ่งที่บวกนะครับเหมือนผมเนี่ยนะฮะถึงตอนนี้ผมจะอายุ53แล้วนะแต่ผมก็ไม่เลือกทำตัวเป็นสวครับผมเลือกที่จะทำตัวเป็นวัยรุ่นจ๊าบนะฮะแรปโย่อะไรประมาณนี้ใส่หมวกสีแดงเสื้อสีฟ้าเพราะว่าชีวิตเราเลือกได้นะร่างกายมันจะไปยังไงก็ว่าไปตามสภาพมันแต่จิตใจเราสามารถที่จะรักษาความหนุ่มความอะไรไว้เสมอพยายามทำตัวให้หนุ่มเอาไว้นะเหมือนวันนี้ออกมาไลฟ์ใส่หมวกสีแดงนะฮะเสื้อสีฟ้านะฮะชีวิตก็สดใสซาบซ่ามากินสไปซ์นะเอาครับเดี๋ยวกลับมาทักทายเพื่อนๆนิดนึง
นะครับโอ้แต่ละท่านก็คอมเมนต์นะครับโอเคขอบคุณมากเลยคุณอัชราบอกว่าเย่เย่เย่นะฮะคือจะรับตามผมหรือไงครับนะฮะเอามาดูหัวข้อต่อไปฮะท่านวอท่านได้ให้ความสําคัญกับเรื่องความคิดมากนะฮะเหมือนกับที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเลือกที่จะเผยแผ่ธรรมะในเรื่องสัมมาทิฏฐิก่อนนะเพราะว่าความคิดเป็นจุดตั้งต้นของทุกสิ่งนะฮะดังนั้นนะฮะท่านบอท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรนะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เนื้อรู้ตัวหรือมีสตินั่นเองนะฮะคือคนเราหากมีสติเนี่ยมันเหมือนว่าติดอาวุธที่สุดยอดเลยนะฮะเรารู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเนี่ยนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนเรามีสตินะฮะจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยนะฮะเหมือนผมเนี่ยพยายามที่จะฝึกสมาธิอยู่ตลอดนะฮะฝึกทุกครั้งที่มีโอกาสนะฮะทุกครั้งที่มีโอกาสกําหนดลมหายใจเข้ากั้นไว้นิดนึงแล้วค่อยๆปล่อยออกนะฮะทำเท่าที่ทําได้จิตเราจะมีสมาธิอยู่ตลอดเวลานะฮะเมื่อจิตที่เรามีสมาธิเราก็จะสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนได้ดีก็จะนำมาสู่การมีสติพอมีสติแล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความมีสติปัญญาก็จะตามมาครับคือถ้าเกิดเราฝึกสมาธิแล้วเราไม่เอาเรื่องสติเอาเรื่องการพิจารณาสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดประโยชน์ในเรื่องการโฟกัสอะไรเท่านั้นนะเพราะนั้นสมาธิต้องมีสติมาช่วยก็จะนำไปสู่การเกิดปัญญาเข้าใจธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตใจเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับเราก็จะเป็นคนที่สามารถจัดการชีวิตของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะการบางครั้งเนี่ยเรามีสมาธิแต่เราไม่มีสติก็ทําให้เกิดปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นจิตต้องมีสมาธิแล้วก็มีสติปัญญาจะตามมานะนี่คือสิ่งที่ท่านบอท่านพูดไว้ในหนังสือพลังความคิดพลิกชีวิตเปลี่ยนโลกนะครับตอนนี้ท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะฮะก็รบกวนช่วยแชร์นะฮะอันนี้กึ่งๆธรรมะยามบ่ายแต่บรรยายโดยโก๋แก่ Strategic Man ป๋าหนุ่ยนะฮะท่านก็พูดต่ออีกว่านะฮะความคิดคืออะไรนะฮะท่านพูดถึงเรื่องความคิดนะความคิดคือสภาวะธรรมอย่างหนึ่งนะฮะที่เรียกในศัพท์ของทางพุทธศาสนาคือธรรมะความคิดก็คือสังขารนะสังขารก็คือการปรุงแต่งนะคือในขณะที่จิตเราเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่มีสติคอยควบคุมการเกิดดับของสภาวะจิตหรือว่าที่เรียกว่าสังขารเนี่ยเราก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยนะปรุงแต่งไปทั้งบวกทั้งลบนะตามทันก็ดีตามไม่ทันทีมันก็ชักนําเราไปอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คือความคิดก็คือสังขารก็คือการปรุงแต่งก็คือการ continuous ของ state of mind นะเพราะนั้นเรามีสติเราตามภาวะจิตได้ทันเนี่ยเราก็จะสามารถ control ความคิด control การปรุงแต่งให้มันเกื้อกูลต่อชีวิตต่อการสร้างความสุขนะครับความคิดเป็นนายของทุกสรรพสิ่งนะเหมือนที่เขาบอกว่าความคิดอย่าปล่อยให้คำพูดเป็นนายหรืออะไรนะเพราะนั้นเราต้องเอาความคิดเนี่ยความคิดเป็นนายของทุกสรรพสิ่งนะนี่คือสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนพวกเรานะฮะซึ่งในความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นนะเราสังเกตว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคิดนะเราคิดอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเราคิดไม่ดีเราก็จะได้สิ่งไม่ดีอันนี้ก็คือเป็นไปตามสิ่งที่พูดว่าความคิดเป็นนายของทุกสรรพสิ่งนะครับใจเป็นใหญ่นะฮะใจเป็นประธานใจสำคัญที่สุดนะฮะทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจนะฮะนี่ก็คือขอให้จำไว้เลยนะนี่ก็คือเหมือนกฎของแรงดึงดูดนะฮะในการที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆนะฮะใจสำคัญที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจนะฮะเมื่อใจเราคิดถึงเป้าหมายนะฮะสมองเราก็จะนำพาพฤติกรรมเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการนะอาจจะดึงดูดหรือไม่หรือจะวิ่งเข้าหาเป้าหมายหรืออะไรอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะครับคิดไม่ดีก็นำไปสู่การประพฤติไม่ดีคิดดีนำไปสู่การประพฤติดีนะนี่คือสิ่งที่ความคิดของเรานั่นเองนะฮะโลกหมุนไปตามความคิดนะท่านวอท่านบอกว่า
โลกหมุนไปตามความคิดเนี่ยโลกเนี้ยการเกิดขึ้นของนู่นนี่นั่นล้วนแล้วแต่ถูกมันเริ่มต้นจากความคิดก่อนทั้งสิ้นนะฮะเหมือนกับที่มีภาษาอังกฤษก็คือบอกเขาบอกว่า you are what you believe นะฮะคุณเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเชื่ออะไรนะ you are what you believe เราเชื่ออย่างไรคิดอย่างไรเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นนะครับนะฮะเดี๋ยวต่อจากนี้จะมีนิทานเซนมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวขอทักทายเพื่อนๆก่อนนะฮะชอบโก๋แก่ป๋าหนุ่ยโอเคโก๋แก่นะถ้าเกิดดูสังเกตดูหน้าตาผมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับไอ้โก๋แก่อบกะทินะฮะตามที่เป็นตุ๊กตามีแว่นนะฮะเอาละครับเรื่องต่อไปนะที่อยู่ในหนังสือท่านวอนะก็คือหนังสือเซนนะนิทานเซนเซนก็คือเป็นลัทธิทางศาสนาก็กึ่งพุทธนะฮะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเอาเพชรคืนมานะฮะภาวะจิตทะลุสมมุตินะฮะก็ฟังผมเล่าไปเรื่อยๆนะครับผมมีอะไรผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่เป็นขั้นเป็นตอนนะฮะนิทานเซนเรื่องนี้มีชื่อว่าเอาเพชรมาคืนภาวะจิตทะลุสมมุตินะฮะฟังแล้วเป็นยังไงนะก็มีชายคนหนึ่งนะครับก็เข้าไปหาหลวงพ่อนะฮะเสร็จแล้วก็คุยกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับมีของดีอะไรที่จะให้ผมบ้างนะฮะหลวงพ่อได้ฟังชายหนุ่มพูดก็ล้วงเข้าไปในย่ามนะแล้วก็หยิบเพชรขึ้นมาเม็ดหนึ่งนะแล้วก็ยื่นให้ชายหนุ่มไปนะชายหนุ่มดีใจมากนะฮะกลับไปบ้านแทนที่จะมีความสุขกับวิตกกังวลวิตกจริตไปหมดเลยโอ้โหได้เพชรมาเดี๋ยวกลางคืนจะมีใครมาฆ่าฉันไหมมีใครมาปล้นฉันไหมนะฮะทุกทรมานอยู่ทั้งคืนนะฮะเช้าขึ้นมาชายหนุ่มพวกนี้ก็เดินทางกลับไปที่วัดเซนนะไปพบหลวงพ่อท่านนั้นนะฮะแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมขอเอาเพชรคืนได้ไหมแต่ผมขอสิ่งอื่นแทนขอสิ่งความสภาวะจิตของหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อให้เพชรนะซึ่งหลวงพ่อไม่ได้สนใจเพชรหลวงพ่อน่าจะมองเพชรเป็นแก้หินนะผมต้องการสภาวะจิตตัวเนี้ยที่ไม่ยึดติดกับอะไรนะฮะนี่คือนิทานแซนก็คือมันนัยยะก็คือสอนให้เรารู้ว่ายังไงครับก็คือการที่เรายึดติดปรุงแต่งความคิดของเราเนี่ยมันนำไปสู่ความทุกข์ความสุขนะฮะชายคนนั้นเมื่อเอาหินก้อนหนึ่งซึ่งถูกบีบอัดขาบสารคาร์บอนจนกลายเป็นเพชรแล้วคนสมมุติว่าเป็นธาตุที่มีค่าเนี่ยนะพอเอาเพชรมาก็ปรุงแต่งโอ้โหเรามีสิ่งมีค่าเดี๋ยวจะต้องถูกโจรปล้นอะไรปล้นนะก็เลยทำให้มีความทุกข์นั่นคือการยึดติดนะก็คือความคิดที่ปรุงแต่งว่ามันเป็นเพชรนะแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านมองเป็นแค่หินก้อนหนึ่งท่านก็ให้ชายคนนั้นเฉยเลยเพราะท่านไม่ได้สนใจว่ามันคือสิ่งมีค่าท่านมองว่ามันเป็นเพชรนะเพชรก้อนนี้มันคือก้อนหินก้อนหนึ่งนั่นเองนะครับนี่ก็คือการปรุงแต่งนะเป็นนิทานเซนนะฮะเรื่องเอาเพชรมาคืนภาวะจิตทะลุสมมุตินะฮะคราวนี้มาดูหัวข้อต่อไปนะฮะท่านวอเขาบอกว่าท่านบอกว่าวิธีคิดของคนทั่วไปเนี่ยมีหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นคิดฟุ้งซ่านนะฮะคิดฟุ้งซ่านก็คือคิดไปเรื่อยนะฮะอะไรยังไม่เกิดก็เอามาคิดนะฮะบางทีเรื่องมันยังไม่เกิดเลยนะฮะไปคิดว่ามันเกิดขึ้นกับทุกใจอยู่กับเรื่องนั้นนะฮะบางทีมันก็มีประโยชน์ในการคิดฟุ้งซ่านคือถ้าเกิดคิดในเรื่องดีๆก็มีความสุขแต่ปัญหาคือถ้าเกิดคิดฟุ้งซ่านในเรื่องที่มันลบๆเนี่ยชีวิตเราก็ทุกโดยที่ยังสิ่งนั้นจะไม่เกิดเขาเรียกว่าคิดฟุ้งซ่านนะฮะนี่ก็คือวิธีคิดของคนทั่วไปแบบที่หนึ่งนะแบบที่สองที่ท่านวอท่านบอกว่าก็คือคิดตามสัญชาตญาณนะเหมือนกับเวลาหิวคิดตามสัญชาตญาณเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ถูกส่งมาจากก้านสมองนะฮะอย่างเช่นการหิวการเอาตัวรอดอะไรต่างๆนะฮะเวลาหิวมากๆก็โอ้โหกินต้องกินข้าวถ้าเกิดมีคนหลายคนแล้วมีข้าวน้อยๆก็จะมาแย่งกันนี่คือการคิดตามสัญชาตญาณซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะฮะทุกเผ่าพันธุ์ในโลกนี้นะล้วนแล้วแต่มีสัญชาตญาณทั้งสิ้นนะฮะสัญชาตญาณนี่คือชุดความคิดที่ธรรมชาติสร้างแล้วเก็บไว้ในก้านสมองอย่างเช่นการสืบพันธุ์การเอาตัวรอดต่างๆซึ่งทั้งคนและสัตว์เนี่ยจะมีชุดโปรแกรม
เหล่านี้อยู่แต่คนเราเนี่ยแตกต่างจากสัตว์คือเราก็จะมีสมองส่วนหน้านะหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะมีสมองส่วนหน้าที่ทําให้เราคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะแต่ว่าสัตว์ก็จะมีก้านสมองนะหรือว่าสมองอาจจะเล็กมากไม่เหมือนไม่สามารถคิดได้เหมือนคนไม่สามารถคิดเชิงเหตุผลไม่สามารถจินตนาการได้เท่าคนนะหรืออาจจะคิดไม่ได้เลยเหมือนคนนะครับนี่คือการคิดตามสัญชาตญาณนะครับอันที่สามคือคิดตามการบงการของกิเลสนะฮะอย่างเช่นท่านเล่าว่ามีโจรอยู่คนหนึ่งนะฮะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะใส่ยืนคอยอยู่ป้ายรถเมล์แล้วถือโทรศัพท์มือถือแบบรุ่นล่าสุดเลย iPhone X อันนี้ผมเพิ่มเติมเองนะครับทันใดนั้นโจรคนนี้ก็เกิดความโลภขึ้นมาอย่างฉับพลันทันใดนะครับถูกหยิบมีดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ปุ๊บฟันมือเลยเพื่อจะเอาโทรศัพท์นะฮะต่อมาก็มีคนถามว่าเฮ้ยทำไมท่านไปฟันมือของหญิงคนนั้นนะโจรก็บอกว่าผมไม่ได้ฟันมือผมฟันโทรศัพท์มือถือก็หมายความว่าณโมเมนต์นั้นถูกความโลภที่อยากมีมือถือเนี่ยจนไม่สนใจอะไรเลยฟันมือผู้หญิงคนนั้นขาดนะเพื่อที่จะเอามือถือนี่คือการคิดตามการบงการของกิเลสนะครับคิดตามสภาวะแวดล้อมอันนี้คืออันที่หนึ่งสองสามสี่การคิดแบบที่สี่คือคิดตามสภาวะแวดล้อมนะท่านวอท่านก็ยกตัวอย่างว่าลองไปดูในถนนในกรุงเทพสิรถเนี่ยวิ่งมาจะต้องแย่งกันนะฮะสมมติคนนี้ก็จะขอเลี้ยวอีกคันต้องวิ่งมาจืดต้องแบบแย่งกันอะไรกันนะก็คือคิดตามตามสภาวะแวดล้อมคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาจะเสียถูกแย่งถูกอะไรนะผมก็สังเกตเรื่องพวกนี้บ่อยนะคือบางคนกรุงเทพเนี่ยที่เป็นคนกรุงเทพจริงๆเนี่ยอาจจะมีไม่มากหรอกแต่ส่วนใหญ่แล้วมาจากต่างจังหวัดซึ่งคนต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจดีแต่ถ้ามาพอมาอยู่ในกรุงเทพถึงกลายเป็นคนที่แบบแย่งชิงกันนะฮะเหมือนในถนนในรถเนี่ยต้องแย่งกันปาดหน้าอะไรกันนะฮะแล้วก็บางทีก็รถชนกันทะเลาะกันยิงกันอะไรก็มีนะครับหรือว่าคิดตามสิ่งเล้านะฮะสมมติว่าเห็นเขามีอะไรนะเห็นเขาขับรถับเห็นเขาขับรถรถเบนซ์แต่เราขับรถโตโยต้าเราก็อยากมีเหมือนเขาบ้างอะไรประมาณนี้ก็คือคิดตามสิ่งเรานะฮะคิดตามระบบนะฮะก็คือคิดตามระบบความคิดเหมือนว่าเราไปอยู่ในสมาคมอะไรสมาคมหนึ่งเขาก็สอนว่าต้องคิดอย่างนี้อย่างนั้นนะก็คิดตามเข้าไปนะนี่คือคิดตามระบบความคิดหรือว่าคิดตามทฤษฎีที่เรียนมาคือเรียนอะไรมาก็จะยึดเขาเรียกว่าพวกยึดคัมภีร์เป็นหลักนะคือทฤษฎีบอกว่ายังไงคัมภีร์บอกว่ายังไงมันต้องเป็นไปตามนั้นนะฮะไม่สามารถผิดแปลกไปจากนั้นได้อันนี้เขาเรียกว่าคิดตามทฤษฎีนะครับแล้วก็คิดตามประสบการณ์นะฮะแล้วก็คิดตามวิทยาศาสตร์นะคิดตามวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรที่พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยจะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นจะเชื่อทุกสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้นะฮะตามหลักการวิทยาศาสตร์หรือว่า scientific proof นะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือคิดตามไสยศาสตร์ครับไสนี่แปลว่านอนนะฮะคือไสยศาสตร์คือคิดตอนที่กำลังสลึมสลือคิดอะไรไปเรื่อยแบบเพ้อเจ้อบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะนั่นก็คืออย่างเช่นใช้คำพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือวิธีคิดนะฮะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความคิดอะไรต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังซึ่งเอามาจากหนังสือของท่านววชิระเมธีนะฮะก็คือคิดถูกคิดดีมีชัยประกอบครึ่งนะครับเอาละครับก็คิดว่าน่าจะเหมาะพอเหมาะกับเวลาในช่วงบ่ายวันจันทร์นะฮะในเรื่องของคิดถูกคิดดีมีชัยประกอบครึ่งซึ่งผมจบลงที่การคิดตามไสยศาสตร์นะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะหรือวันต่อๆไปก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิธีคิดเชิงพุทธครับนี่เราได้ทั้งความรู้นะความรู้เรื่อง NLP ด้วยความรู้เรื่องธรรมะด้วยนะความรู้เรื่องการใช้ชีวิตด้วยนะฮะวันนี้เอาแบบสัพเพละไปก่อนคราวหน้าเป็นวิธีคิดเชิงพุทธครับเอาละครับบ่ายนี้ผมป๋าหนุ่ยนะก็คงต้องขอจบไฟล์เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแต่ก่อนที่จะไปมาดูมีใครเข้ามาเพิ่มไหมครับโอ้โหคอมเมนต์กันกระหน่ำนะฮะคุณพิสมัยครับสวัสดีครับนะคุณดิลภาสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับนะครับ
โอ้นะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดที่แฟนคลับป๋าหนุ่ยนะฮะ Strategic Man ที่ไม่มีโอกาสเข้ามาฟังในช่วงบ่ายนี้ก็ติดตามย้อนหลังกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นคลิปไปใส่ใน YouTube ด้วยก็ติดตามกันตามอัธยาศัยนะฮะหรือว่าเข้าไปในห้องไปไลน์ความสำเร็จสั่งได้ก็แอดเข้าไปได้นะแล้วก็จะผมทำเป็นคลิปวิดีโอใน YouTube ผมก็จะไปแชร์ผ่านเนี่ยนั้นท่านก็มาติดตามย้อนหลังนะถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์หรืออะไรก็ช่วยแชร์ช่วยอะไรไปนะได้กุศลนะก็เอาธรรมะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้นะครับผมป๋าหนุ่ยนะฮะซึ่งมาในมาดของสวนะฮะแก่แล้วไม่ยอมทำตัวตามวัยนะฮะทำตัวเป็นวัยรุ่นวัยชรุ่นนะฮะวัยจ๊าบนะฮะใส่หมวกสีแดงเสื้อสีฟ้าให้เข้ากับบรรยากาศนะครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะที่เข้ามาฟังผมนะฮะแล้วก็ขอให้บ่ายนี้ท่านจงมีแต่ความสุขนะฮะไปจนกระทั่งถึงยามค่ำคืนนอนหลับฝันดีนะฮะพรุ่งนี้ตื่นเช้าได้มีพลังทำงานมีความสุขสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขมากๆนะครับเอาละครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ